สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับเพื่อให้ได้รับรู้ได้เข้าใจเรื่องเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับดูอย่างรถคันนี้นะรถโตโยต้าคัมรี่นะครับเจ้าของรถขับมาแล้วเกิดมีประกายไฟลุกไหม้ในห้องเครื่องยนต์นะครับตอนนี้ชาวบ้านก็มาดับเพลิงก็มานะครับการที่จะดับไฟเนี่ยนะฮะให้เข้าไปเปิดประตูรถประตูรถเปิดได้นะครับคันนี้เปิดประตูรถแล้วเปิดฝากระโปรงออกก็นะครับแล้วก็ดูว่าไฟมันลุกตรงไหนก็ดับได้นะครับแล้วก็เปิดฝากระโปรงหลังด้วยนะครับฝากระโปรงหลังเพื่อปิดวาล์วแก๊สนะไม่ต้องกลัวระเบิดนะครับผมขอยืนยันนะครับภาพแบบนี้จะเกิดขึ้นตลอดนะครับมันไม่ระเบิดนะครับมันจะรั่วและติดไฟได้นะครับรถคันนี้ติด LPG มานะครับมันจะรั่วและติดไฟได้เมื่อติดไฟได้ปุ๊บแก๊ส LPG ก็พ่นออกมาตลอดแล้วก็ใช้น้ำไปสู้กับมันนะไปตัดไฟมันถ้าเกิดตัดไม่ขาดทั้งหมดพร้อมติดฝาโปร่งมันก็ไม่ดับนะครับมันก็จะลุกเนี่ยทำให้เข้าใจว่าเอ้ยมันดับยากอะไรเงี้ยจริงๆแล้วไปปิดถังแก๊สนะครับจะดูนะดูผมก็ดูมานานนะครับดูหลายรอบแล้วไม่ว่าเรื่องความรู้ความเข้าใจตรงนี้รัฐไม่ได้อธิบายให้เจ้าของรถนะครับเข้าใจนะครับว่ามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้หรือว่าประชาชนทั่วไปเข้าใจเรื่องแก๊สนะมีแต่พวกดับเพลิงเข้าใจแต่แค่นี้ดับเพลิงก็น่าจะเป็นดับเพลิงหรือลูกขายกู้ภัยอะไรต่างๆผมมองไม่ชัดนะครับเปิดประตูซะก็นั่นได้ละก็ดับไฟได้ละแต่ไฟยังติดอยู่นะครับคือมันไหม้แล้วแก๊สมันก็รั่วแล้วครับแก๊สมันก็รั่วก็พ่นออกมาตลอดต้องปิดวาล์วข้างหลังนะครับปิดวาล์วข้างหลังหรือการติดตั้งแก๊สนะครับต้องช่างที่เข้าใจด้วยนะครับต้องใช้สัญญาณสวิตช์ที่ไปเปิดติดแก๊สนะต้องสวิตช์ที่ต่อไปที่ปั๊มน้ำมันนะครับเพราะว่าเมื่อเครื่องยนต์ดับไฟมันจะถูกตัดด้วยถ้าเป็นถังมัลติวาล์วเนาะที่สวิตช์แก๊สก็จะถูกตัดด้วยแต่นี่คงใช้ถังรุ่นเก่า OPD นะครับเป็นถังวาล์วมือเปิดนะครับคือแก๊สมันออกตลอดหรือไม่ก็ติดถังมัลติวาล์วแต่ต่อระบบไฟผิดนะครับคือไขสวิตช์กุญแจให้ไฟมันส่งไปเปิดเลยอะไรเงี้ยไม่ดับสวิตช์ก็ไม่ดับอะไรเงี้ยอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับแต่อันนี้คือการประเมินที่เฉยนะครับไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเคสนี้ผมจะไปถ่ายรูปไปดูว่ามันเกิดเพราะอะไรมาให้ดูนะครับเปิร์นอยู่ที่พัทยาบ้านเดียวกับผมพอดีนะครับก็จะเข้าไปดูตรวจสอบให้ว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรเพื่อมาแชร์ประสบการณ์ให้กันนะครับเพื่อให้เรื่องแบบนี้มันเกิดน้อยลงนะครับจะเห็นผมก็สงสารพวกกู้ภัยผู้ดับเพลิงนะครับก็ฉีดคือถ้าปิดถังแก๊สก็จะเป็นอย่างนี้แล้วแก๊สไม่ระเบิดนะครับขอย้ำนะครับทฤษฎีมันนะครับไฟจะติดได้ด้วย3องค์ประกอบนะครับจะต้องมีออกซิเจนหรืออากาศทั่วไปนะครับในรอบตัวเราเชื้อเพลิงนะครับต้องมีออกซิเจนนะแล้วมีเชื้อเพลิงมีประกายไฟหรือว่าความร้อนมันถึงจะติดนะครับในถังแก๊สนะครับไม่มีออกซิเจนนะครับไม่ติดไฟนะครับแก๊สเลยต้องออกจากถังมาติดนอกรถเสมอนะครับและไฟจะไม่เลื้อยตามท่อเข้าไประเบิดในถังตามที่กลัวกันนะครับเพราะว่าในท่อนั้นก็ไม่มีออกซิเจนจะเห็นว่าเราเปิดแก๊สออกมาแล้วจุดที่ปากท่อเลยไฟจะไม่วิ่งเข้าไปนะเพราะภายในท่อนั้นมีออกซิเจนนะครับและแรงดันก็ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้น อยู่ด้วยความมีสตินะครับอยู่ด้วยความเขารู้และเข้าใจนะครับเนี่ยไฟมันไม่ดับนะดับกันไม่ดับจนมีคนไปเปิดประตูไปปิดถังแก๊สถึงจะดับนะครับถ้าเกิดคนไม่มีสตินะครับอย่างนี้ก็ไหม้รถทั้งคันและข่าวก็จะมาออกแก๊สระเบิดจริงๆแล้วแก๊สไม่ระเบิดนะครับแก๊สนั้นมันติดไฟได้ติดไฟแล้วไฟมันลามไหม้รถและลามไหม้ทั้งคันเราควบคุมไม่ได้นะครับนะเปิดฝาหลังแล้วไปปิดวาล์วแก๊สทั้งหลังนะครับไฟถึงดับนะรถคันนี้เป็นรถของคุณสมพรยะวงนะครับซึ่งผมรู้จักท่านพอดีก็เดี๋ยวเข้าไปหาที่บ้านแล้วก็ไปถ่ายรูปไปคุยไปอะไรมาเพื่อแชร์ประสบการณ์อย่างนะเหตุการณ์เป็นประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นจงทำความเข้าใจกับมันนะครับไม่ใช่กลัวด้วยไม่มีเหตุผลนะครับ
ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับวิดีโอจะหมดแล้วนะครับไงติดตามที่เว็บไซต์ healthcar24.com นะครับหรือว่าคนพัทยา .com นะครับผมจะนำเสนอข่าวแง่มุมแห่งความจริงให้ท่านทราบกันนะครับ